สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพระอาทิตย์ไลฟ์มาแล้วก็สวัสดีแฟรี่ด้วยสวัสดีพี่เคค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องกดไลค์กดแชร์เลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมยุคนี้นะนอกจากมีความสามารถนะคะไม่ว่าคุณจะเก่งด้านอะไรก็ตามใบหน้าผิวพรรณมันจะต้องดูดีมันจะต้องหล่อต้องสวยด้วยมันจะโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกจากภายในสู่ภายนอกจากภายนอกต้องสู่ภายในด้วยถูกต้องต้องทุกทางเอาให้หมดทุกประการทุกประการครับนี่คุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวแฟรี่ขอพูดเรื่องนี้หน่อยคือยังไงฮะคนใจน้อยรู้จักคนใจน้อยไหมหัวร้านเหรอหัวร้านใจน้อยนี่ก็เริ่มนะเนี่ยเริ่มหรือยังคะเริ่มแล้วเนี่ยหัวร้านมาแล้วพอ25ปั๊บนี่มาเลยมาแล้วอ๋อนี่25แล้วเนี่ยเราก็กล้าพูด ดูจากแหวกน่าจะเกินห ลายจังเลยนี่หัวร้านทั้งหมดมี7ประเภทค่ะคทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชโดตีแปลงแร้งกระพือปีกฉีกขวานฟาดราชครึ่งคราวหลายคนลองเช็คใครเป็นแบบไหนวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเตรียมสตุ้งสตังไว้ไม่บางทีอาจจะไม่ได้เพราะเราแก้ไขปัญหาได้แล้วยุค 4.0 คุณมีนวัตกรรมเยอะแยะมากมายอยากจะสวยอยากจะทำอะไรอยากจะหล่อทำได้หมดเลยแต่วันนี้ไอ้ที่ทำที่บอกเนี่ยนะคะอาจจะต้องไม่ถึงกับพึ่งการผ่าตัดแค่นวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณของผมเนี่ยก็ทำให้คุณดูดีขึ้นมาแล้วโดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อหรือว่าพักฟื้นมากๆนะคะเหมือนก่อนคุณพ่อบ้านที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลยเพราะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องการทำให้ผมเนี่ยมันกลับมาดกดำอีกเหมือนเดิมรวมไปถึงคุณแม่บ้านด้วยก็มีเรื่องของความงามมาฝากด้วยวันนี้นะคะเพราะว่าเราอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน anti aging เลย wow. โดยเฉพาะเอ้ยนี่คุณดูร่าเริงเป็นพิเศษใช่เราจะไม่ยอมหยุดสวยค่ะ ผู้หญิงอย่างเรานะคะยังไงก็ตามเวลาผ่านไปเราต้องชะลอความชราเอาไว้ตั้งแต่วันนี้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นรีบกดไลค์รีบกดแชร์ นะฮะให้เลยตอนนี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ก็เผื่อเขาเห็นก็จะได้มาดูไงถือเป็นการบอกต่อนะบอกบุญกันไปทำบุญให้คนได้หล่อได้สวยนี่ดีนะคุณอันนี้ส่งดีอันนี้ส่งดีเกิดเป็นนางฟ้าเกิดเป็นเทวดาทีเดียวนี่พูดเรื่องจริงใช่ไหมแชร์เลยรีบแชร์สัก 3-4 แชร์ดีกว่านะคะเอาเป็นว่านะคะนี่อยากจะบอกอย่างเลยนะคะว่าคุณผู้ชมจะต้องเชื่อแน่นอนว่าจะต้องดีขึ้นได้ด้วยคุณหมอคนนี้นะคะที่มาบอกถึงเรื่องราวที่จะทำให้เราเนี่ยดูแบบว่าปิ๊งปังขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณหมอสวยมากจริงๆแล้วผิวนี่ก็วิงมากเลยนะฮะมีเคล็ดลับอะไรเดี๋ยวได้รู้กันช่วงหน้านะครับกับพระอาทิตย์ไลฟ์ครับต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการพระอาทิตย์ไลฟ์นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องความสวยความงามทั้งของผู้หญิงแต่เราก็จะเน้นไปสำหรับท่านชายโดยเฉพาะเลยนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อบ้านหรือใครที่กำลังมีปัญหาเส้นผมบางผมกำลังจะล้านทุกอย่างเลยวันนี้ได้คำตอบแล้วก็ได้วิธีรักษาอย่างแน่นอนครับเราอยู่กับแพทย์หญิงกสิราเข็มพิทักษ์ครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน anti aging ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เห็นไหมล่ะอย่างที่เราเกริ่นไปวิงมากสวยมากคุณหมอคะคุณหมออายุไม่ใช่น้อยแล้วคุณหมอบอกอย่างนี้นี่แต่ก็ยังดูเด็กอยู่เลยออร่าออกขาวมากครับโอ้โหนี่ขนาดเสื้อเราขาวอ่ะเยอะยังสู้ไม่ได้เลยความขาวคุณหมอจริงๆนะคะคุณหมอคะเอางี้ดีกว่าค่ะเทรนด์ความสวยความงามในปี2018นี้จะต้องเป็นอย่างไรในความคิดของคุณหมอคะปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่คนไข้ที่เข้ามาหาเนี่ยหรือว่าปัจจุบันจะชอบสวยแบบเป็นธรรมชาติสวยแบบไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีแต่ก็ยังมีความเน้นเรื่องของความกระชับผิวดีอะไรเนี่ยจะเป็นเทรนด์ใหม่ที่มาตอนนี้2018นี้ส่วนใหญ่ก็จะมาปรึกษาใช่ค่ะจะไม่เหมือนสมัยก่อนว่าเราอยากจะทำออกมาให้มันดูพุ่งดูสวยแปลกปลายแบบโดดเด่นแบบนั้นไม่ใช่แล้วแต่เดี๋ยวนี้จะชอบแบบดูสวยเป็นธรรมชาติแต่ดูสุขภาพดีทั้งเหมือนกับมาจากข้างในเกิดมาสวยเลยอะไรแบบนี้คือขอสวยแบบที่จับไม่ได้ว่าฉันทำศัลยกรรมมาทำอะไรมาขอเนียนไปเลยธรรมชาติเลยใช่ค่ะนี่เป็นเทรนด์ของล่าสุดเลยนะครับแล้วนวัตกรรมเทคนิคใหม่ๆยุคนี้มันมีเข้ามาตอบโจทย์ตามใจเราได้มากน้อยแค่ไหนฮะเดี๋ยวนี้มีคือพอคนเนี่ยอยากจะสวยมากแต่ก็เดี๋ยวนี้สังเกตว่า
รื่องของการทำศัลยกรรมการเข้าคลินิกสวยๆงามๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องน่าอายเหมือนสมัยก่อนนะคะก็แล้วก็เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครรู้เหมือนดาวไทม์ต้องน้อยฉันออกจากคลินิกไปคนต้องไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรมาเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่ทำออกมาปัจจุบันเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องสิ่งเหล่านี้ก็คือเจ็บตัวน้อยเห็นการเปลี่ยนแปลงมากก็จะไม่ต้องพักฟื้นนานๆแบบไม่ต้องพักฟื้นนานๆไม่บวมไม่เลือดออกใช่ประมาณนี้แต่โดยส่วนตัวของคุณหมอเองที่มีความเชี่ยวชาญจะไม่ใช่เน้นศัลยกรรมถูกไหมคะใช่ค่ะไม่ได้เน้นศัลยกรรมเน้นเป็นเรื่องของผิวพรรณซะส่วนใหญ่คุณหมอว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีแค่ผิวพรรณหรือว่าเส้นผมที่สวยพอไหมคะไม่จำเป็นต้องศัลยกรรมไหมคะพอนะยิ่งถ้าเราปัจจุบันเนี่ยเราดูแลกันแต่เริ่มเดี๋ยวนี้คนเข้าคลินิกกันเร็วขึ้นสมัยก่อนจะเป็นรุ่นคุณแม่แก่แล้วมีริ้วรอยค่อยมาแต่สมัยนี้เนี่ย20กว่าเนี่ยก็เริ่มเข้าคลินิกละตีนกามากรามใหญ่อยากปรับรูปหน้าอยากผิวดีขึ้นรักษาสิวสมัยก่อนตอนเราเด็กๆสิว1เม็ดนี่โอ้ปล่อยช่างมันเถอะเด็กสมัยนี้สิว1เม็ดนี่คือต้องวิ่งเข้ามาหาเราเป็นเรื่องใหญ่แล้วสำหรับเขาใช่เป็นเรื่องใหญ่ฟังจะเปลี่ยนไปดูแบบว่าผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ใหญ่อาจจะแบบเฮ้ยไม่เหมือนวัยเราเลยจะรีบเข้าไปทำไมคุณหมอมองว่าจริงๆแล้วควรเข้าเร็วหรือว่ายังไม่จำเป็นคะคือบางเรื่องเอาอย่างนี้ค่ะอย่างเรื่องสิวสำหรับวัยรุ่นเนี่ยมันถือเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเราถ้าเราอยู่ในจุดตรงกลางว่าเราอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติอธิบายเด็กเข้าใจเรื่องธรรมชาติอธิบายวิธีการดูแลตัวเองเนี่ยเขาก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ได้ไปใช้อะไรตามแบบอาจจะเป็นการโฆษณาตามโฆษณาตามอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูวิธีที่ถูกต้องมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะส่วนพอเราอายุมากขึ้นมาหน่อยเริ่มมีริ้วรอยมีอะไรเงี้ยสำหรับตัวหมอเองหมอคิดว่าการป้องกันดีกว่าการที่เรามาแก้ไขทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเริ่มมีริ้วรอยอาจจะเริ่มมาละเรารีบจัดการมันก็จะป้องกันไปอย่างเอาของตัวเองก็แล้วกันตัวเองเนี่ยจริงๆพอเริ่มตั้งแต่เริ่มมาเป็นหมอด้านนี้เราก็ดูแลตัวเองมาตลอดเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยการดูแลของเรามันจะน้อยลงผิวพรรณเราหน้าตาเราอ่ะมันเหมือนมันจะสตาร์ฟไว้ที่หน้าที่ตอนนั้นที่เราเริ่มต้นดูแลเอาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่เราก็ต้องหนักแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเราดูแลเบาๆดูแลเบาๆจริงๆเราดูแลเบาๆตั้งแต่ตอนนั้นใช่เพราะว่าปัญหาเราน้อยพอเราดูแลมาตั้งแต่ปัญหาน้อยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหามาตลอดแต่ส่วนใหญ่เวลาคนไข้มาหาจะมาตอนปัญหาเยอะบางทีคนไข้ที่หมอเจอเนี่ยอายุเยอะๆมาแบบ60อย่างเงี้ยเพิ่งเริ่มดูแลก็มีแต่มันยากมากนะที่จะฟื้นมาฟื้นกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเริ่มมีอาการเริ่มเป็นแล้วเราก็รีบดูแลเนี่ยมันดีกว่าถ้าอย่างเด็กมากๆ เรื่องของสิวเนี่ยก็ปล่อยตามธรรมชาติแต่ถ้าเรื่องริ้วรอยความเหี่ยวย่นความหย่อนคล้อยดูแลเอาไว้ก่อนก็ดีกว่าคิดถึงผ้าที่แบบว่ายับยับอะยับมากๆแล้วมันรีดยากมากผ้าที่แบบยับนิดหน่อยแล้วรีดบ่อยๆอันนี้ง่ายกว่าเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองน้อยกว่าอย่างนี้ล่ะคะถือว่าผ้ายับหรือว่าอันนี้ยับมากอันนี้ยับนะคะแอบแซวด้วยต้องดูแลเรื่องคะคนนี้ไอ้เดี๋ยวนะคะคุณแสดงอารมณ์ได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยเราก็ไม่น้อยเดี๋ยวนะคะนี่ตอนนี้ไม่รู้ต้องไปอีกหลายอยู่เลยนะคะคุณหมอคือเชี่ยวชาญด้าน anti aging โดยเฉพาะเรื่องผิวหนังโดยเฉพาะแล้วศีรษะเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเวลาเราอายุมากขึ้นทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะประสบปัญหาเดียวกันเลยก็คือผมเนี่ยจะน้อยลงแต่ผู้ชายเนี่ยอาจจะมากกว่าเพราะจะมีเรื่องของฮอร์โมนด้วยแต่ผู้หญิงเราก็มีนะสังเกตว่าใช่ค่ะคราวนี้พอเวลาผมเราน้อยลงบางลงเนี่ยมันทำให้เราดูมีอายุขึ้นมาทันทีจริงแล้วส่วนคนก็จะไปหาแชมพูอะไรหรือว่าพอเป็นมากๆก็จะไปปลูกผมเนาะนะแต่เดี๋ยวนี้เราอาจจะมีอะไรที่มันใหม่ขึ้นมาค่ะลดเวลาในการดูแลตัวเองในการรักษาสำหรับคนที่ยิ่งมีเป็นเริ่มแรกเนี่ยจะยิ่งผลดีมากแปลว่ายุคก่อนๆเราใช้แชมพูเรานวดเราผ่าตัดเราทำเป็นกราฟที่เคยเห็นการจิ้มปุกปุกปุกตอนนี้เรามีนวัตกรรมใหม่กว่านั้นแล้วเหรอฮะใช่เรามีใหม่กว่านั้นคืออะไรคุณหมออยากรู้แล้วเนี่ยปกติเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นการปลูกถ่ายเมื่อการปลูกผมเนี่ยมันจะมีหลายวิธีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นวิธีแบบดั้งเดิมเป็นสแตนดาร์ดเลยเนี่ยเขาก็จะมีการผ่าตัดเอาตัวผมที่บริเวณที่ไม่โดนฮอร์โมนไม่โดนอะไรหรือง่ายๆก็คือเป็นเซลล์ผมที่แข็งแรงเนี่ยตัดออกมาเลยแล้วก็เอามา
เอามาแยกรากผมแล้วก็เอามาปลูกกลับเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะมีแผลข้างหลังค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องไว้ผมยาวปิดอันนี้เป็นวิธีสมมติผมยังเหลือผมตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นผมข้างหลังตรงนั้นแหละสมมติว่าผมยังเหลือผมตรงนี้ใช่ไหมท้ายทอยอ่ะก็ตัดชิ้นเนื้อตรงนี้เลยพร้อมรากผมยาวๆถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็เอามาแปะตรงนี้ใช่แต่เขาจะแยกออกเป็นกอๆนะเหมือนเราดำนาปลูกข้าวก็มาปลูกที่ตรงบริเวณที่เรามีปัญหาที่เรามีปัญหาอ๋อแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมใช่มันจะไม่ขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าเราก็ต้องไว้ผมยาวเนี่ยมาปิดแผลตรงนี้ไม่ให้เห็นใช่ค่ะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งวิธีนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วมีปัญหาหนักขนาดไหนถึงต้องทำวิธีการปลูกถ่ายเขาเรียกว่าปลูกถ่ายหรือผ่าตัดเนี่ยใช่ไหมจริงๆอ่ะวิธีนี้เป็นได้ตั้งแต่แบบเริ่มแบบคนที่กังวลเริ่มล้านนะคะเริ่มล้านก็ได้ทำได้ปลูกได้แล้วใช่ค่ะแต่ตรงนี้ก็มีอีกวิธีนึงก็คือย้ายแค่เป็นกอๆ อาจจะเก็บจากข้างหลังมาเป็นกอๆเขาจะมีก็จะใช้เครื่องมือในการเก็บผมเก็บเป็นกอๆเป็นกลุ่มๆเลยไงให้เขาก็เรียกว่าเป็นกราฟผมค่ะแล้วก็เอามาปลูกกับบริเวณที่เรามีปัญหาอันนี้ก็จะเหมือนเขาเรียกว่าแผลไม่ใหญ่โตแต่ว่าก็จะมีดาวทามเหมือนกันใครอาจจะต้องมีช่วงใส่หมวกปิดแผลหรืออะไรแบบนี้นิดนึงมันจะเห็นเป็นจุดๆๆค่อนข้างจะชัดเจนว่าอ้อไปปลูกผมมาอะไรเงี้ยก็มีบ้างเจ็บตัวค่าใช้จ่ายแบบนี้คือนอกจากเจ็บตัวแล้วสูงมากเห็นบอกครั้งนึงประมาณหลักไหนคะก็เป็นหลักแสนค่ะโอ้อันที่ปลูกนี่นะที่ปลูกเป็นหลักแสนคือผ่าแล้วก็ใช้เวลานานนานกว่าจะเวลาในการทำก็นานค่ะใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงในการปลูก1ครั้งในการปลูก1ประมาณนี้ค่ะมันก็เหมือนผ่าตัดใหญ่เลยนะแล้วก็เป็นงานเล็กงานละเอียดอีกต่างหากงานละเอียดใช่เป็นงานละเอียดเราต้องมีทีมในการที่จะช่วยกันแยกรากขนมีอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหหายใจทีนี้ผมปิวเลยอ่ะแล้วผมที่ได้จริงๆหลังจากการผ่าตัดนั้นมันจะแข็งแรงพอจริงๆมั้ยคะเห็นบางคนบอกมันก็มีหลุดร่วงออกไปบ้างเป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าเวลาเราย้ายกราฟผมมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่มันกระทบกระเทือนบ้างเพราะฉะนั้นน่ะผมที่มันหลุดรอดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ 100% อยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนค่ะนะคะมันก็จะแต่ละวิธีก็จะมีโอกาสในการรอดเนี่ยแตกต่างกันคือหมายความว่าก็ต้องดูแลหลังจากนั้นอีกใช่ก็ต้องดูแลค่ะต้องดูแลแล้วก็ต้องทำใจว่ามันไม่ใช่แบบเราปลูก 3,000 กราฟนะรอดหมด 3,000 กราฟมันง่ายๆเลยถ้าผมให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนการปลูกต้นไม้ถูกต้องย้ายจากดินตรงหนึ่งไปสู่ดินอีกจุดหนึ่งซึ่งมันอาจจะแบบเต็มที่ได้ไม่เท่ากันเหมือนดินที่เดิมก็ได้แบบแล้วก็บางทีเวลาเราย้ายมาเนี่ยต้นมันอาจจะอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะรอดในการปลูกที่ใหม่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ 100% บางต้นที่มันแข็งแรงดีมันก็อาจจะรอดอันนี้ก็คือแบบเดิมก็คือการผ่าตัดถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างจะทันสมัยและแบบว่าคนที่มีสตุ้งสตังหรือดาราเซเลบเขาใช้การเพราะคิดว่าน่าจะแบบว่าตอบโจทย์ที่สุดในการที่ทำให้ผมขึ้นไม่ใช่ใครหรอกดีเจเจ๊แม่เนี่ยคุณเคยเห็นไหมที่คุณสนิทสนมด้วยนางปลูกผมไม่รู้กี่รอบแล้วหมดเงินเป็นล้านแล้วมั้งทุกวันนี้เดี๋ยวก็ทุกวันนี้มีอยู่ไหมก็มีแต่ก็ไม่รู้แต่เขาขึ้นมาไม่ก็ได้อยู่แต่ว่าด้วยนางมีกรรมพันธุ์ไงก็เลยอาจจะทำให้ผลลัพธ์มันก็ลำบากอยู่คือมันก็อยู่ที่ข้างในเราด้วยถูกไหมฮะใช่อยู่ที่ข้างในร่างกายผมเนี่ยที่มันแบบหัวหรือง่ายว่าศีรษะล้าหรือผมไม่มีเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมเราตรงนั้นมันถูกฮอร์โมนถูกอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปแต่ผมข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยโดนมันก็เลยทำให้เพราะฉะนั้นเวลาเราย้ายไปปลูกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะเจออีกรับได้อีกถึงแม้มันจะเป็นรากผมที่มันไม่เซนซิทีฟต่อฮอร์โมนก็ตามแต่แล้วมาแบบใหม่กันบ้างแบบใหม่ที่อันน่าจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะค่ะแบบใหม่เนี่ยเราจะไปการมันไม่ถึงกับเป็นการปลูกเหมือนย้ายกราฟผมนะคะเป็นเหมือนเป็นการปลูกถ่ายเซลล์ผมนะคะสังเกตว่ารากผมเราเนี่ยเวลาผมเราหลุดร่วงก็จะมีการลอกใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตัวเซลล์ที่มันสามารถจะทำให้ผมมันมีการลอกได้อยู่ตรงส่วนของรากผมเรานะคะวันนั้นเราจะใช้ไอ้ตัวเซลล์ตรงนี้แหละกลับมาเพื่อฉีดเหมือนเขาเรียกเป็นการฉีดกับปลูกถ่ายเข้าไปกับตรงบริเวณที่ผมเราไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมที่มันขึ้นมาใหม่มันจะเป็นลักษณะผมเหมือนกับผมที่เรางอกใหม่จริงๆมันจะไม่ใช่เหมือนการที่เราปลูกต้นไม้ก็จะคราวนี้ข้อดีของมันก็คือดาวน์ไทม์ของมันเนี่ยก็คือหมายความว่าระยะเวลาหรือการเจ็บตัวของคนไข้เนี่ยจะน้อยกว่าเราจะใช้อุปกรณ์นะคะใช้เครื่องมือที่มาช่วยในการแบบแยกตัวเซลล์จากรากผมออกมาพอเราแยกออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการทำให้เอาเซลล์
ปลูกกลับเข้าไปการปลูกกลับก็แค่เป็นการฉีดกลับเข้าไปตรงบริเวณที่คนไข้มีปัญหาเท่านั้นเอง อย่างถ้าเป็นวิธีนี้คนไข้จะมีแผลที่บริเวณข้างหลังแค่เพียง1เซน7วันก็กลับมาตัดใหม่ลงบงบริเวณที่เรามีการปลูกถ่ายใหม่เนี่ยคนไข้แทบจะไม่มีแผลเลยแล้วก็กลับไปคนไข้ก็แทบไม่เจ็บเลยค่ะทำงานได้ตามปกติอันนี้เหมือนใช้เมล็ดปลูกดินในดินเหมือนเมล็ดปลูกใช่ใช่ค่ะคือเมื่อกี้วิธีเก่าคือย้ายไปทั้งต้นเลยใช่ค่ะไปใส่ดินใหม่อันนี้คือเราสกัดมาเล็ดของผมเราเองเนี่ยนะมาจิ้มตรงที่เรามีปัญหาได้เลยใช่ค่ะได้เลยก็จะเร็วกว่าเมื่อกี้ที่บอกไปคือปลูกถ่ายใน8ชั่วโมงไหมคะอันนี้ใช้แค่เวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมงโอ้โหแบบนี้ไม่แพงกว่าหรอมันดีกว่าคุณหมออันนี้ไม่แพงกว่าแต่ว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับราคามันจะเริ่มต้นที่เป็นหลักหมื่นจนถึงหลักแสนขึ้นอยู่กับปัญหาที่คนไข้มาถ้ามาเยอะก็ต้องใช้ปริมาณง่ายๆว่าเหมือนที่มิ้นบอกก็คือเมล็ดเยอะเราก็ต้องมีการใช้ตัวดึงมีการใช้เซลล์เยอะขึ้นค่ะมันก็จะเป็นแล้วก็ใช้เซลล์ของเราในร่างกายของเราเองมันก็ไม่มีการต่อต้านใช่ค่ะหรือว่าอาการแพ้ปลอดภัยแน่นอนอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างคนที่มีปัญหาแค่ไหนถึงทำได้คะอันนี้คนที่ในระยะเริ่มแรกเนี่ยจะดีที่สุดเริ่มบางเริ่มหลุดร่วงหรือเรารู้ว่าเรามีแนวโน้มแล้วแต่ว่าผมเนี่ยเริ่มทำได้แล้วใช่เรารู้สึกว่าบางอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอตอบใช่ด้วยค่ะใช่จริงๆมันมีโอกาสทุกคนนะอันนี้มันคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับ regeneration ของแบบเป็น hair regenerate อันนี้ถือว่าบางน้อยหรือยังฮะตอนนี้อันนี้ก็คือเขาเป็นพอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาแบบเหมือนกับผมหัวที่ล้านแล้วโดยที่ไม่มีตัวรากผมอยู่เลยเนี่ยก็จะขึ้นยากหน่อยต่อให้เป็นการปลูกผมโดยใช้กราฟเลยก็จะยากนะคะพวกนี้จะยากมากอาจจะต้องใช้เป็นผมเทียมอะไรไปเลยที่คุณหมอพูดมาอันนี้ดูง่ายแล้วก็เป็นไปได้กว่าวิธีอื่นๆด้วยซ้ำนี่ไงอันนี้ก็คือ before after หรอ before after ค่ะอ๋อนี่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะหลังจากอันนี้ประมาณ3เดือน3เดือน3เดือนมันก็จะค่อยๆขึ้นโอ้นี่ไรผมก็มาแล้วนะเนี่ยไม่รู้แบบแรกๆน่ะมันจะมาเดือนแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าผมร่วงน้อยลงก่อนแล้วก็จะเริ่มมีเป็นไรผมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผมเราจะค่อนข้างก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นขยายใหญ่ขึ้นก็เหมือนผมอ่อนๆเอางี้เหมือนผมเด็กค่ะอันนี้ชัดมากแรกๆเนี่ยเวลาเราตอนเด็กๆผมเราก็จะเส้นอ่อนๆก่อนกว่าที่เราจะโตกว่าที่เราจะอะไรผมเราก็จะมีเส้นหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆค่อยๆแข็งแรงขึ้นระหว่างนี้เราก็อาจจะต้องมีการใช้พวกกลุ่มของการใช้ growth factor หรืออะไรต่างๆเนี่ยช่วยคนไข้อาจจะต้องมีการกินพวกกลุ่มวิตามินเสริมช่วยนะคะก็เหมือนเราปลูกต้นไม้ค่ะเราก็ต้องใส่ปุ๋ยเป็นธรรมดาโอ้ยโอ้อันนี้น่าสนใจจริงค่ะไม่ต้องพักฟื้นนานไม่มีแผลด้วยนี่มีคุณชัยพลถามมาว่าต้องทนเจ็บด้วยหรือเปล่าครับเห็นเข็มแล้วเสียวไม่ค่อยไม่เจ็บค่ะไม่ค่อยได้บอกไม่เจ็บจริงส่วนใหญ่คนไข้บอกว่าหมอไม่รู้สึกอะไรเลยกลับบ้านชาไปหมดคือคุณชัยพลเท่าที่เห็นในรูปอะเข็มเล็กมากจริงๆเพราะมันต้องเข้ากับรูขุมขนเราถูกไหมฮะฟิลแบบเหมือนเท่ากับรูขุมขนที่เราปลูกผมนี่แหละไม่น่าจะใหญ่ขนาดทำให้เจ็บได้ทีนี้นะคะต้องถามอย่างนี้ว่าคือการที่คนเราผมร่วงหนังศีรษะบางหัวล้านเนี่ยนะคะมันเกิดจากหลายสาเหตุมากๆอย่างเช่นกรรมพันธุ์บางทีใช้ยาสระผมผิดบ้างหรือ นั่นเยอะมากเลยไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตามทำด้วยวิธีการนี้มันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีเหมือนกันไหมคะวิธีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นจากกรรมพันธุ์หรือว่าจากฮอร์โมนอะไรเงี้ยนะกลุ่มเหล่านี้ได้แต่ว่าถ้ามันจะมีผมร่วงบางอย่างที่เกิดจากการใช้ยานะคะเกิดจากการที่เป็นแผลจากการติดเชื้อราหรือเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นสกาเกิดขึ้นพวกนี้จะไม่สามารถที่จะแบบปลูกได้แต่ถ้าเป็นหัวล้านโดยทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ 70% จะเป็นแบบจากฮอร์โมนจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามันสามารถจะขึ้นได้เพราะจากฮอร์โมนจากกรรมพันธุ์นี่เกินเยียวยานะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทานยาก็ไม่ได้เปลี่ยนแชมพูก็แล้วอะไรก็แล้วไม่หายสักทีคือวิธีทางเดียวก็คือต้องปลูกผมแบบผ่าตัดคือย้อนกลับไปแต่ถ้าเกิดมันจะดีกว่าก็คือมาเป็นแบบปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แบบนี้เขาจะทำให้มันเหมือนลดเวลาค่ะที่เราต้องแบบเจ็บตัวเหมือนถ้าคนไข้ปลูกผมเนี่ยอย่างที่คุยคือยังไงเนี่ย 100% น่ะมันไม่ได้ติดแบบผมมันไม่ได้ขึ้น 100% คนไข้จะกลับตัดสินใจกลับไปปลูกซ้ำอีกรอบก็ฉันต้องเจ็บตัวอีกรอบละแผลต้องใหญ่แล้วมันก็จะมีคิดหนักแต่ว่าสมมติว่าเขาไม่ขึ้นเราก็จิ้มจิ้มจิ้มใหม่ใช่เพิ่มได้อีกก็ยังสามารถว่ายังไม่ได้ดังที่เราต้องการเราต้องการเพิ่มอีกก็มาเพิ่มได้
เพราะระยะเวลาในการที่เราจะทำในการดูแลตัวเองมันน้อยหรือแม้แต่คนไข้ที่เคยปลูกผมมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าผมมันยังขึ้นไม่ดีอยากให้รากผมเราแข็งแรงขึ้นในส่วนที่ปลูกแล้วเราก็มาสามารถใช้วิธีนี้เสริมได้นี่ไงมีความหวังนะครับนี่หลายๆท่านก็บอกมาว่าโอ้โหกำลังมีปัญหาคุณวิไลบอกว่าดูอยู่ค่ะมีปัญหาเรื่องผมพอดีได้ความรู้เรื่องผมพอดีเลยนะครับอยากทราบเรื่องค่าใช้จ่ายการทำผมของคุณหมอครับคุณชัยพลถามมาก็จะเริ่มเป็นตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหมื่นหลักจนถึงไปถึงแสนได้เหมือนกันต้องขึ้นอยู่กับปัญหาที่มาลองเข้ามาให้ดูค่ะแต่คือถ้าเหมือนเป็นเยอะๆเนี่ยมันก็จะปริมาณก็เพิ่มตามใช่ค่ะทีนี้ค่ะสงสัยอีกอย่างนึงเรื่องของการใช้แชมพูคือแชมพูที่มีทุกบ้านเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชมพูที่วางขายตามท้องตลาดเป็นเคมีมี SLS เอ่ยมีพาราเบนเอ่ยมีสารต่างๆที่แบบหลายคนแบบเฮ้ยตกใจมากว่าเราใช้อยู่ทุกวันแต่มันทำให้แบบผมของเราเจ๊งกระบงอะค่ะคือมีซิลิโคนมีอะไรอย่างนี้อยู่เยอะมากจริงไหมคะว่ามันเป็นสาเหตุมันก็มีค่ะคือให้ผิวมันก็เหมือนผิวหนังเราหนังศีรษะเราเหมือนผิวหนังเรายิ่งเคมีเข้ามากมันก็ยิ่งเป็นตัวที่ทำลายให้ตัวเซลล์ต่างๆของเรามันเสื่อมสภาพไปวันนึงเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเราใช้นานๆร่างกายเราเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีสเต็มเซลล์มันมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองแต่ในเมื่อวันนึงมันถูกใช้หนักๆมันก็ซ่อมไม่ไหวธรรมดาแล้วเอาเคมีเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการทำลายเขาเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ดีกว่าจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะแชมพูนะอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะส่งผลหมดค่ะถามพอถามถึงเรื่องพอถามถึงเรื่องแชมพูก็อยากจะได้เคล็ดลับในการเลือกแชมพูเลยต้องเป็นยังไงฮะต้องมาจากธรรมชาติหรือยังไงฮะเราอ่านก็เป็นแชมพูที่อ่อนๆใช่ค่ะจริงๆแชมพูอ่อนๆอย่าไปใช้อะไรที่มันแบบมีสารเคมีเหมือนที่เมื่อกี้ว่าเยอะ อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเน้นธรรมชาติออร์แกนิกดีกว่าไม่เน้นก็ได้ไม่เน้นเคมีมากใช่ค่ะแชมพูมะพงมะพร้าวจริงๆมันไม่ใช่แต่เดียวจริงๆการทำสีการดัดผมการอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีส่วนจริงๆเยอะกว่าแชมพูแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้ก็ทำสีเยอะอย่าว่าแต่นั้นเลยตัวเองก็ยังทำแต่ว่าเราก็ต้องแบบก็พยายามดูแลด้วยเรื่องอาหารการกินด้วยอะไรด้วยค่ะเอางี้คุณจะไทยอินเลยคะตะกี้ได้ยินนะคะเนี่ยหน้าออฟฟิศเรามีพอดีเฮลช็อปไงคุณคือของข้างในเนี่ยเขาก็จะมีแต่สินค้าที่มันเป็นแบบธรรมชาติออแกนิกต่างๆนี่เดี๋ยวผมพาคุณไปเลยมีทุกอย่างนะไม่ใช่มีแค่เส้นผมแชมพูอย่างเดียวผิวพรรณตั้งแต่หัวจรดเท้ามีหมดเลยพอใจแล้วได้ไข่ขอโอเคโอเคสบายใจแล้วอันนี้ก็เป็นสาเหตุเนาะที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมของเราร่วงก็คืออาหารการกินด้วยแล้วก็แชมพูด้วยอาหารการกินก็หลายอย่างนะที่ที่มีผลต่อผมอะไรบ้างที่ไม่ควรรับประทานกับคนที่มีปัญหาเรื่องผมหลุดร่วงครับคุณหมอหรือว่าอะไรที่ควรทานจริงๆไม่ได้มีอะไรไม่ควรทานเป็นพิเศษสำหรับคนมีปัญหาแต่ว่าเอาอะไรที่มันมีส่วนในเรื่องของการบำรุงผมดีกว่านะคือหลายคนเราเคยได้ยินมาโอ้ยห้ามกินของทอดของมันเกี่ยวไหมของทอดของมันเนี่ยมันก็จะมีส่วนในเรื่องของฮอร์โมนได้นะคะพอเราฮอร์โมนของเราเนี่ยโดยเฉพาะพวกกลุ่มฮอร์โมนเพศเนี่ยมันก็จะเป็นมาจากพวกไขมันอะไรเหล่านี้คราวนี้ถ้าบางคนกินเยอะมันก็ทำให้ฮอร์โมนมันไม่บาลานซ์มันก็มีส่วนทำให้ฮอร์โมนเรามากเกินไปก็มีส่วนกับผมได้มีส่วนกับสิวได้นะคะการกินอาหารพวกกลุ่มน้ำตาลของหวานแป้งขัดขาวมากพวกนี้มันจะมีส่วนเรื่องผิวเรื่องผมเรื่องทุกอย่างมันก่อให้เกิดเขาเรียกว่ามีการอักเสบเล็กๆหรืออินฟลามเมชันในร่างกายเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสิวเนี่ยอย่างหมอก็จะบอกว่าถ้าเราลองงดขนมลดน้ำตาลเนี่ยผิวเราก็จะดีขึ้นไปลองดูลองปรับการกินคลีนกลับเข้ามาผิวเราจะดีขึ้นผมเราจะดีขึ้นผมเนี่ยถ้าเกิดเราขาดโปรตีนเนี่ยผมก็จะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะบางคนอาจจะไปเน้นเรื่องของเหมือนกับวิตามินมากจนลืมไปว่าจริงๆสารอาหารหลักๆของเราเนี่ยพวกกลุ่มอาหาร5หมู่เนี่ยก็สำคัญโปรตีนทุกวันนี้เรากินถึงไหมไม่มีโปรตีนผมจะเอาอะไรไปสร้างนะผิวหนังเราเอาใจไปสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าแต่ละวันเรากินถึงหรือเปล่าข้าวผัดกะเพราเนี่ยหมูทอดกระเทียมมีหมูมา5ชิ้นติดหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่เพียงพอเราก็ต้องดูแลเรื่องอาหารหลักด้วยส่วนตัวกลุ่มอาหารเสริมพวกกลุ่มวิตามินต่างๆก็พวกกลุ่มซิงค์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่าง
างๆนะคะไบโอตินพวกนี้ก็จะช่วยเรื่องของความแข็งแรงของผมการกระตุ้นการไหลเวียนการนวดหนังศีรษะเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดกระตุ้นได้ทำให้การไหลเวียนของเลือดเราดีช่วยได้ใช่ไหมคะกระตุ้นกันเลยในรายการเลยนะคะช่วยได้นวดเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าทานอาหารเนี่ยก็ให้มันมีประโยชน์กับร่างกายใช่ค่ะซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่าอันไหนมันดีกับร่างกายของเราถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ทานเหล่านั้นเนี่ยให้มันบำรุงร่างกายเยอะๆก็จะส่งผลดีกับทุกอย่างในร่างกายของเราเองนะครับน้ำดื่มก็ต้องดื่มใช่ทานกินตลอดเออก็แต่อันนี้จริงอันนี้จริงน้ำดื่มเนี่ยต้องสำคัญถ้าเกิดน้ำมันไม่ถึงการไหลเวียนเลือดไม่ดีอาหารก็ไม่มาอันนี้สำคัญมากนะล้างสารพิษด้วยหมอช่วยธรรมดาที่ไหนจริงมันดีจริงอันนี้ย้ำอีกทีนึงค่ะขออนุญาตย้ำเลยแล้วกันว่าสรุปนิดนึงว่าไอสิ่งที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คุณหมอได้บอกเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าอะไรนะคะเผื่อบางทีทุกท่านชมอยู่ไปหาคุณหมอเลยได้บอกเอาแบบเนี้ยเรียกว่า regenera regenera ค่ะ hair regenera hair regenera ค่ะหรือว่าการปลูกถ่ายด้วย stem cell เดี๋ยวให้คุณหมอช่วงท้ายรายการอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวให้คุณหมอฝากเบอร์ไว้อยากจะไปทำเนี่ยทำที่ไหนได้บ้างนะครับคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับนี่ไงคุณชัยพลเนี่ยต้องไปแล้วล่ะผมว่านะ เพราะว่ามีปัญหาเรื่องนี้รวมไปถึงคุณวิไลด้วย นะฮะก็ไม่แพงถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาเราต้องแบกรับค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่มันสูงมากเป็นหลักแสนรวมไปถึงการที่จะต้องพักฟื้นปลูกผมโอ้เยอะมากนะฮะขั้นตอนเยอะอันนี้คือง่ายมากๆแล้วเพราะว่าเรามีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับอันนี้แค่ผมเท่านั้นเองนะใช่นี่แค่เริ่มจากผมก่อนยังมีส่วนอื่นๆอีกนะคุณเยอะมากคิ้วล่ะคิ้วเดี๋ยวทำไมคุณมาคิ้วเลยล่ะอันนี้ก็ผมก็มาคิ้วเลยอ๋อโอเคได้ไหมหรือหน้าผากก่อนไหมคิ้วเลยเกี่ยวด้วยหรอเกี่ยวสิบางคนก็ไม่มีคิ้วมันทำกันได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันนะก็มีการปลูกถ้ามีของเดิมอยู่นะสมมติว่ามีวิธีอย่างเนี้ยวิธีแบบที่ทำกับผมถูกไหมคิ้วมึงก็น่าจะทำได้นะหมอมีเหมือนกันแต่ก็ต้องดูว่าเราจะเอาผมที่ไหนมาปลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เหมือนถ้าเราเอาผมตรงหนวดหรืออะไรอย่างงี้ไปปลูกที่ผมหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็มีคือถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่าสมมติเอาหนวดเอาเคราเนี่ยมาปลูกที่คิ้วขนที่คิ้วมันก็จะเกิดเหมือนหนวดอย่างนี้ถูกไหมฮะมันก็จะมีความแข็งใช่แปลว่าขนแบบไหนตรงไหนมันก็จะเป็นเหมือนอย่างนั้นเอาขนตรงไหนมาปลูกมันก็จะเป็นขนแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีคิ้วอยู่คิ้วบางๆอันนี้ยังมีความหวังถูกไหมฮะเดี๋ยวต้องมาดูค่ะต้องมาดูก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีใครมาทำเรื่องคิ้วใช่ยังไม่มีคุณจะทำเป็นคนแรกค่ะยังไม่มีมาทำเรื่องคิ้วแต่ว่าทำได้ค่ะจริงๆอย่างนี้เราก็สามารถจะปลูกถ่ายตัวผิวหนังของเราเพื่อเอาเซลล์ผิวหนังมากลับมาแยกเป็นตัวเซลล์แล้วฉีดกลับเข้าไปก็ยังได้เป็นเรื่องของ rejuvenation อันนี้คือหมายถึงผิวพรรณที่อยากจะให้มันยังเด้งเด็ก rejuvenation ใช่มันช่วยลดริ้วรอยใช่ตาโตทีเดียวโดยการใช้เซลล์ผิวหนังของตัวเราเองกลับมาฉีดแต่จริงๆเนี่ยมันมีหลายวิธีมากเราเองไม่ถึงขั้นตาใช้ตัวเซลล์ก็ยังได้ใช้เป็นแค่อย่างเงี้ยใช้แค่ทั่วไปพื้นๆก็ยังสามารถทำได้เลเซลจากพื้นไม่เซลจากพื้นการใช้ดูแลผิวทำเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะกินควบคุมไวตามินสวยอยู่แล้วคืออย่างเงี้ยสวยอยู่แล้วใช้วิธีพื้นๆก็พอพื้นก็พอแต่ถ้าแบบในส่วนใหญ่แล้วคนที่เราจะใช้พวกกลุ่มเซลล์เนี่ยก็คือคนที่เรามีอายุละเซลล์เริ่มไม่แข็งแรงละปัญหาค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเราก็จะใช้กลุ่มเซลล์เข้ามาช่วยแต่เรื่องผมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเราไม่มีวิธีอะไรที่มาช่วยละเพราะว่าเราทั้งใช้เรื่องของถ้าการที่เราใช้ยาอาจจะมีคนหลายคนที่ผมร่วงแล้วเขาจะใช้ยาใช่ไหมคะเห็นต่อคิวกันเต็มเลยบางทีใช่ก็จะมีไซด์เอฟเฟกต์ของยาหยุดใช้ก็คือจะมีการร่วงเพราะฉะนั้นมันมีการตัวนี้มันเป็นเรื่องของผลฤทธิ์ยาอย่างเดียวที่มันทำให้อยู่แต่ว่าอย่างการที่เราใช้เซลล์เข้ามาคือการบอกให้เซลล์ที่มันอาจจะเคยหลับอยู่ที่มันทำงานไม่ดีกลับมาทำงานให้ดีอีกครั้งเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันอันนี้เหมือนเราแก้จากตัวปัญหาพื้นฐานตัวเหมือนกับตัวต้นเหตุของปัญหาแต่ว่าเวลาเราใช้ยาเนี่ยเหมือนเป็นการแก้ปลายเหตุเนาะกันมันไว้อะมันเป็นอย่างนี้เราบล็อกมันเฉยๆแต่อันนี้เราปรับใหม่เลยถ้าเราใช้เรื่องของเซลล์เข้ามาเคยเห็นนะคนที่เขาไปแบบว่าหาคุณหมอเกี่ยวกับผมอ่ะต่อคิวกันยาวแล้วก็ไปกี่ทีก็ยาเดิมๆแต่ก็เห็นว่ามีผลบ้างไม่มีผลบ้างระยะยาวอันตรายไหมคะแบบนั้น
ก็ไม่ได้อันตรายอะไรแต่ว่ายาเนี่ยมันจะมีผลกับร่างกายเนาะอย่างถ้าเป็นยายิ่งถ้าเป็นกลุ่มคนไข้ผู้ชายเนี่ยเขาก็จะใช้ยาตัวที่มันเป็นการต้านฮอร์โมนในระยะยาวก็จะมีผลสมรรถภาพทางเพศอันนั้นแน่นอนไม่ต้องระยะยาวอันนั้นถ้าเกิดคนใช้ก็จะรู้ว่ามีว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงไปละคุณไปรักษาแบบนั้นดีกว่าความต้องการความต้องการอะไรบางอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปเผื่อมันจะลดลงใช่ไหมเนี่ยคือมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยนะครับฟังดูจากผิวก็ไปมันก็อยู่หนังศีรษะก็ผิวเหมือนกันนะเกี่ยวกับทรงผมเส้นผมมาด้วยไหนๆก็มาถึงผิวแล้วอยากถามเรื่องกูต้าบ้างอย่างคุณหมอเนี่ยเห็นขาวๆอย่างเงี้ยไม่ได้ฉีดกูต้านะไม่ได้ฉีดกูต้านะคุณหมอบอกว่าไม่ได้ฉีดกูต้าคือพื้นฐานก็ขาวอยู่แล้วแต่ใช้อย่างอื่นที่เป็นวิตามินเดี๋ยวเราไปถามเรื่องนั้นกันทีหลังอยากจะถามว่าคนที่อยากฉีดกูต้าเนี่ยมันผลระยะยาวมันจะเป็นยังไงคุณหมอมันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนจริงๆโดยกูต้าเนี่ยถ้าเป็นทางเมืองนอกค่ะเอาแบบที่เมืองนอกเขาก็มีการใช้กันนะคะในการตัวกูต้าเองเนี่ยเป็นสารตามร่างกายเรามีการสร้างอยู่แล้วนะคะเราจะมีการสร้างออกมาตับมันจะช่วยเรื่องของการล้างสารพิษสังเคราะห์สารพิษจับสารพิษในตับมันถึงได้บอกว่ามันเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างดีแต่ผลพลอยได้ของมันก็คือมันจะไปช่วยลดทำให้เปลี่ยนตัวสีเมลานินของเราเพราะฉะนั้นผิวมันก็เลยจะดูไบรท์ขาวขึ้นเพราะฉะนั้นตัวกูต้าเองเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สารอันตรายอะไรแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยนั้นมันไม่ได้ผ่านเนาะเราก็อย่าไปเสี่ยงไปอะไรเราไม่รู้ว่ายาที่มันเข้ามาเนี่ย มันถูกต้องไหมมันเป็นยาจริงหรือเปล่าคือตัวด้วยตัวกูต้าเองของมันเองมันอาจจะไม่ได้อันตรายแต่เราไม่รู้ว่าแหล่งที่มามันเป็นยังไงเพราะเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้รับอะไรเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็อย่าไปเสี่ยงมันดีกว่าอย่างของตัวเองเนี่ยถ้าเป็นก็จะใช้ในกลุ่มของวิตามินมากกว่านะคะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องถึงขั้นใช้กูต้าก็ได้วิตามินต่างๆวิตามินซีกลุ่มเบอร์รี่ต่างๆพวกนี้ก็สามารถที่จะช่วยลดตัวพวกแบบ เม็ดสีของเราได้เหมือนกันกินแล้วเราก็จะดูไบรท์ขึ้นใสขึ้นได้เหมือนกันนะหลายอย่างนะคุณหมอพูดมาเลยค่ะว่าอะไรบ้าง หนูจะจดแล้วหนูก็ซื้อเลยค่ะค่ะแต่ก่อนเกนี่เอ็นแอซิติลที่เป็นสารตั้งต้นของกลูต้าก็กินได้เหมือนกันอันนี้ก็ดีกว่ากลูต้าไหมคะเอ็นแอซิติลถามว่าดีกว่าไหมมันเป็นตัวสร้างตั้งต้นสร้างแล้วก็ต้องมีตัวอื่นคอมไบน์ให้เขาด้วยนะก็มีวิตามินซีกินกลุ่มให้อาหารให้ครบกินแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆแปลว่าที่แฟรี่กินอยู่ก็เสริมวิตามินเข้าไปผลไม้เนี่ยให้มันแบบครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยคุณหมอคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องกินผักผลไม้ให้วิตามินถึงเนี่ยมันต้องกินเป็นแบบเยอะมากใช่มันเยอะมากเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้วิตามินใช่สามารถใช้วิตามินได้วิตามินสังเคราะห์เสริมสังเคราะห์ซึ่งถ้าเป็นวิตามินสังเคราะห์มันจะมีผลต่อการสะสมในร่างกายไหมคะต้องดูว่ามันหนึ่งเนี่ยวิตามินแหล่งที่มาของวิตามินเนี่ยมาจากไหนบางที่ถ้าเท้าครีมเรื่องของออร์แกนิกเนี่ยมันก็จะดีกว่าแปลว่าถ้าออร์แกนิกแปลว่าแหล่งที่มาเขาปราศจากสารพิษแน่นอนนั่นแหละก็คือถ้าเป็นวิตามินที่สกัดมาจากธรรมชาติไม่ใช่วิตามินสังเคราะห์จะยิ่งดีกว่าอย่างเช่นตระกูลเบอร์รี่ที่คุณหมอพูดก็คือมันก็จะเป็นมาจากธรรมชาติอยู่แล้วใช่เบอร์รี่มะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยมีสารสกัดต่างๆมากมายค่ะที่เกี่ยวกับพวกเนี่ยคือเรากินหลากหลายไว้ก่อนค่ะแต่ไม่ใช่ว่าไปเน้นตัวใดตัวหนึ่งบางคนอาจจะบอกเวลาตัวนี้ดีเราก็จะกินแต่ตัวนี้แต่จริงร่างกายเราต้องการหลายอย่างเวลาเราจะเหมือนเราทำอาหารนะคะหรือเวลาเราจะใส่อะไรไปอย่างเดียวให้มันออกมาดีเพอร์เฟกต์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีหลายๆอย่างที่มันเข้ามาจนกระทั่งมันออกมาเป็นสิ่งที่มันแบบออกมาสวยงามกลมกล่อมกำลังพอดีร่างกายเราก็เหมือนกันมันต้องใส่หลายๆอย่างเข้าไปเพื่อในที่ร่างกายเราต้องการจะใช้อย่างที่หมอบอกอาหารก็สำคัญอาหารเสริมก็มีบ้างนะคะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้พวกวิตามินมากเพราะว่าสารอาหารในผักผลไม้ของเรามีเยอะดินเราดีแต่เดี๋ยวนี้นะมันไม่อาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนมันก็ต้องมีบ้างบวกกับเดี๋ยวนี้คนมีเวลากินข้าวกันน้อยอาหารหลักก็จะไปอยู่ตามร้านสะดวกซื้อขนมปังอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราได้สารอาหารจริงจังเนี่ยที่ดีๆเนี่ยมันไม่พอสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์ที่มันมามันก็จะเน้นเรื่องสุขภาพมากขึ้นคนจะกลับมากินคลีนเน้นผักเน้นอะไรแล้วคนเหล่านี้ก็จะเริ่มแบบสวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นอันนี้จริงๆเทรนด์ตอนนี้ดีมากแล้วมันก็ง่ายต่อการที่เราจะรักษาสุขภาพง่ายขึ้นนะคะครับเพราะว่าเราดูแลตั้งแต่การกินเลยถ้าไม่อยากกินพวกอาหารเสริมก็จะกินเป็นพวกกลุ่มผักผลไม้ปั่นตอนเช้าใส่หลายๆอย่างหลายๆสีลงไปรวมกันนั่นแหละเหมือนที่พี่แม่ทำให้ดูใช่ใช่ดีเหมือน
นะบล็อกโคลี่ต่างๆพวกนี้ก็ให้พวกสารพวกกูต้าพวกอะไรเข้ามาช่วยเหมือนกันอุ๊ยบล็อกโคลี่มีกูต้าเหรอคะใช่พรุ่งนี้เช้าแต่ไม่ต้องไม่ได้แต่มันไม่ปานกว่ามันจะกินได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยบางทีมันต้องใช้เยอะนะเราก็ไม่จำเป็นต้องกินเยอะขนาดนั้นอย่างที่หมอบอกกินหลายๆอย่างรวมกันค่ะแล้วเราจะไบรท์ขึ้นไปเองเอางี้ง่ายๆสุดอยากจะสวยนะเตรียมเงินเยอะๆเตรียมเงินซื้อของดีๆกินเตรียมตังไปหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเห็นไหมปกติเนี่ยก็จะแนะนำควบคู่กันไปอย่างถ้าเกิดที่ดูแลคนไข้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะไม่ใช่แค่เอายากลับไปดูแลผิวทำเลเซอร์กลับไปมันต้องคู่กันอาหารการกินเราดีด้วยใช่ไหมคะเราปรับจากข้างในเนี่ยผิวมันก็จะส่งผลออกมาอย่างของที่ของหมอเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เดี๋ยวนี้จะมาเรื่องแพ้เยอะผิวแพ้ง่ายเป็นผดผื่นผิวเนี่ยใช้อะไรก็แพ้ไปหมดเซนซิทีฟเพราะว่าหมอเชื่อว่าเดี๋ยวนี้แบบคนมันจะเรื่องเขาจะอาหารการกินสุขภาพเราไม่ดีเราเคมีเยอะสารพิษเยอะละเรายังกินไม่ดีอีกน้ำตาลเยอะอะไรเงี้ยค่ะร่างกายเรามันปรับไม่ได้ใครก็จะมาด้วยอัลเลอร์จีภูมิแพ้เยอะแต่พอแนะนำกลับไปมีการแบบเนี้ยมันคนไข้ก็จะไปปรับร่วมด้วยบางทีก็จะกลับไปสังเกตเองอะไรเขาจะเริ่มดูแลตัวเองเป็นจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเรากินไม่ดีนะเรากินเร็วเราเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเรากินอาหารไม่ตรงเวลาคือทุกอย่างมันมีผลกับผิวเราหมดอันนี้เรื่องจริง นี่ทำผิดมาตลอดเลยกินก็เร็วไม่เคยตรงเวลาด้วยเห็นไหมล่ะมีหน้าล่ะบำรุงเท่าไหร่บางทีมันก็ยังแบบไม่ชัวร์ไม่ไบรท์เพราะว่ามันการดูดซึมเราไม่ดีมันผิดปกติไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เรากินดีแค่ไหนบางทีมันดูดซึมเข้าไปไม่ได้เราต้องปรับก่อนปรับจากอาหารการกินตรงเวลากินของดีแล้วเราก็อันไหนที่เราขาดเราก็ค่อยเอาวิตามินค่อยเสริมเข้าไปเพราะบางคนอาจจะกินผลไม้อะไรไม่ได้ถูกไหมครับมันก็จะมีบางคนที่แบบไม่สามารถทานผลไม้ได้คุณหมอห้ามอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมก็เป็นนะผมเคยแบบไปหาคุณหมอแล้วแบบคุณหมอเนี่ยไม่อ้วนเลยเพราะสิ่งที่เราทานคือผลไม้เยอะคุณหมอก็ผลไม้ก็ไปทานแค่เป็นวิตามินเสริมเอาแต่ให้ไปทานพวกโปรตีนเนื้อสัตว์อะไรมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยคือแล้วแต่บางคนจริงๆเพราะฉะนั้นต้องปรึกษาคุณหมอดีที่สุดหนึ่งสองก็คือต้องรับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์กับร่างกายจริงๆแล้วก็ค่อยเติมสิ่งที่เราขาดเข้าไปด้วยอาหารเสริมเล็กๆน้อยๆถูกไหมฮะถูกค่ะดูแลให้ตามหลักนาฬิกาชีวิตก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่แต่เดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมอีกอย่างนึงค่ะเกี่ยวกับ anti aging นี่แหละเคยไปได้ยินก็คือเขาไปตรวจวิตามินในร่างกายว่าขาดอะไรเสร็จแล้วก็เติมมันมีส่วนจริงป่ะคะคุณหมอคะอันนี้จริงค่ะจริงเลยก็จะมีการตรวจว่าเอ๊ะว่าเราตรวจเลือดเลยออกมาว่าเราขาดอะไรขาดกูต้าไหมเอ๊ะขาดคิวเทนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการตรวจยีนตรวจอะไรต่างๆนานาด้วยว่าเรามีแนวโน้มจะเป็นอะไรคือถ้าคนไม่ได้เป็นคนที่ขี้กังวลมากแล้วก็รับได้กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็โอเคเราก็จะได้มาดูแลรู้จักป้องกันสมมติว่าเอ๊ะเราอาจจะมียีนที่แบบมีโอกาสที่จะเป็นแบบเบาหวานง่ายคนไข้จะได้กลับไปว่าเออฉันจะเป็นคนที่ต้องเลี่ยงอาหารหวานนะมันก็ทำให้เราดูแลตัวเองง่ายขึ้นเวลาเราจะป่วยเป็นโรคเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเจเนติกอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของส่วนใหญ่แล้วมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ทำให้เราเกิดโรคหรือเกิดเอจจิ้งหรือเกิดแพ้นู่นนี่นั่นตามมาบางคนอาจจะเป็นเรื่องแบบอย่างเงี้ยภูมิแพ้ต่างๆที่เมื่อกี้หมอพูดถึงก็คือเด็กๆไม่เป็นเลยเพิ่งจะมาเป็น 2-3 ปีหลังจากนี้ทำไมเพิ่งมาแพ้ก็แสดงว่าร่างกายเราเนี่ยแหละที่มันผิดปกติไปมันไวขึ้นมันเจ็บป่วยง่ายๆจริงๆมันเริ่มมีอาการแต่พอเราทิ้งไปนานๆใครก็จะมีอาการแพ้เหลือรังกลายเป็นพวกกลุ่มแบบเดิมมาไตติดเป็นอะไรนู่นนี่นั่นพอเรามาปรับเราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เรากลับมากินอาหารคลีนคลีนดูแลตัวเองเนี่ยชีวิตเราก็จะดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องพอคุณหมอพูดผมก็เป็นนะเพราะว่ามีช่วงนึงเหมือนกันที่เข้าตัวอีกแล้วเข้าตัวอีกแล้วมีช่วงนึงเนี่ยเราเคยแพ้เราก็หาสาเหตุไม่ได้โอ๊ยแพ้อะไรไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนึกออกมั้ยครีมทาผิวก็ไม่ได้เปลี่ยนสบู่ก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างใช้เหมือนเดิมหมดเลยพอไปหาหมอคุณหมอเช็คแบบละเอียดเลยนะว่าแพ้อะไรคุณหมอบอกว่าแพ้ไวท์เทนนิ่งซึ่งเป็นไวท์เทนนิ่งที่เราใช้มาแบบหลายสิบปีแล้วแต่ก่อนไม่แพ้เพิ่งมาแพ้ตอนนี้เพราะว่าร่างกายเราแบบเปลี่ยนแปลงไปอายุเรามากขึ้นด้วยพอหลังเลิกใช้ไวท์เทนนิ่งตัวนั้นก็ไม่เป็นอีกเลยว่ามันรับอะไรซ้ำๆหมอถึงบอกเวลาเรารับอะไรซ้ำๆเนี่ยร่างกายเราก็จะสร้างเขาเรียกว่าเหมือนแอนติบอดีหรือสร้างอะไรที่มันออกมา against ต่อสู้กับไอสิ่งที่เรารับซ้ำๆเป็นประจำ มันจึงเกิดการแพ้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะทำทุกอย่างเนี่ยเราพยายามผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแม้แต่การกินอาหารเสริมแม้แต่การกินอาหารเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนอาหารไปวันนี้กินหมูพรุ่งนี้กินปลาพรุ่งนี้กินอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าฉันชอบกินไข่เจียวฉันจะกินไข่เจียวทุกวันฉันไม่กินปลาอะไรเงี้ยแล้วครีมทาผิวล่ะคะคุณหมออย่างนี้มันควรที่จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยหรือเปล่า
ครีมก็มีส่วนเพราะว่าอย่างในครีมเนี่ยมันจะมีสารมันจะไม่ใช่มีแค่ตัวครีมที่เป็นแอคทีฟใช่ไหมคะมันก็จะมีสารกันบูดมีนั่นนู่นนี่อะไรต่างๆนะการที่เรารับซ้ำๆมันก็จะมีส่วนเหมือนกันหลังๆมันก็จะมีไวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีเปลี่ยนไปมาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือไม่ต้องแบบบ่อยอะไรมากแต่เปลี่ยนบ้างก็ดีเปลี่ยนไปมาหมายความว่าไงครับสมมติว่าผมมีครีมทาผิวที่ผมใช้แล้วผมโอเคลาแมร์ผมไม่ขนาดนั้นมีลาแมร์อยู่ไม่ขนาดนั้นไม่แพงขนาดนั้นสมมติว่ามีสัก3ยี่ห้ออ่ะกระปุกนี้หมดต่อไปยี่ห้อหนึ่งก็ได้อ๋ออีกกระปุกนี้หมดใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้หมดกลับมาใช้ยี่ห้อเดิมได้ได้แต่ก็ต้องเป็นดูที่เราใช้ได้นะไม่ใช่เปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆบางทีคนผิวเซนซิทีฟเนี่ยเขาก็จะแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีสักยี่ห้อ2ยี่ห้อหรือว่าเลือกไปสำหรับผิวแพ้ง่ายหรือถ้าเขาแบบเคลมเลยว่าเอ้ยเขาออร์แกนิกเขาไม่มีสารนั่นนี่อะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีโอกาสใช้ได้แต่ว่าบางทีสารที่เราได้รับซ้ำๆต่อให้เป็นออร์แกนิกอะค่ะมันก็มีโอกาสที่เราทำให้ผิวเราเซนซิทีฟขึ้นไวขึ้นได้เหมือนกันแต่แล้วแต่คนด้วยนะเรื่องครีมเนี่ยเวลาจะมีคนไข้มาถามเยอะมากว่าใช้ตัวไหนดีแต่ละคนน่ะจะไม่เหมือนกันมันจะยากมากค่ะก็เราเอาไปว่าหลักการเลือกก็คือพยายามให้มันมีพวกกลุ่มเคมีเข้าน้อยน้ำหอมน้อยเพราะคนเหนื่อยจะแพ้พวกกลุ่มน้ำหอมถามว่าบางทีผิวสำหรับครีมสำหรับผิวเซนซิทีฟเนี่ยมีไหมบางคนใช้แล้วแพ้ก็มีอีกใช่ก็เจอคนไข้ที่มีอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีมันต้องอาจจะลองเทสดูค่ะแล้วก็อาจจะวนไปที่จุดเดิมก็คือดูแลเรื่องนาฬิกาชีวิตให้ถูกต้องบางทีเราก็ลองดูปรับเปลี่ยนที่มันเหมาะกับตัวเราอ๋อมาถึงนะคะตะกี้นี่ก็ไล่ๆกันมาเนาะมีเขาเรียกว่าดูแลผิวสำหรับเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องสิวสำหรับอายุรุ่นแฟนนี่ก็อาจจะมีเลเซอร์กันไปหนวดหน้าโบท็อกซ์บ้างนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เข็มแทงไม่เข้าแล้วตามอาการโบท็อกซ์อาการแสดงสีหน้าไงคะไหนโกรธสิโกรธไหนหัวเราะสิหัวเราะทำไมทำไม่ได้เล่นเองคนเดียวได้ด้วยเว้ยไม่ใช่อะไรหรอกเล่นตัวเองเจ็บน้อยกว่านะคะถูกต้องค่ะทีนี้คนที่มีอายุมากอย่างที่บอก regeneral ขอไปขยี้ตรงนี้อีกหน่อยนึงเพราะว่าคุณแม่วัยแม่เป็นรายการของเราเยอะเหมือนกันมันจะช่วยอะไรคะด้วยส่วนใหญ่เลยกลับมาเด้งดึงเลยใช่ไหมคะฟื้นฟูตัวสมรรถภาพในการซ่อมแซมผิวของเรามันก็จะทำให้ลดริ้วรอยสังเกตว่าเอาเวลาเราเอาง่ายๆอายุมากขึ้นเปรียบเทียบไปค่ะเวลาเราเป็นแผลเนี่ยเราจะหายช้าลงเพราะว่าแผลร่างกายเรามันซ่อมได้ช้าลงน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ตัวกลุ่มเราทำยังไงเอาง่ายๆทำยังไงให้ร่างกายเรากลับมาซ่อมแซมตัวเองได้ดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นตัวเข้ามาช่วยนะคะเวลาเราเอาเซลล์เราเข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งมันได้ตัวเซลล์เราด้วยส่วนหนึ่งมันได้ตัวโกรทแฟกเตอร์หรือที่เรียกว่ากลุ่มไซโตไคน์ต่างๆก็คือเป็นสารที่เซลล์ใช้ในการซ่อมแซมในการอะไรเงี้ยเข้ามานะคะมันก็จะช่วยทำให้ความสามารถในการซ่อมแซมของผิวเราดีขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะกระตุ้นโดยการใช้กลุ่มเครื่องมือต่างๆทำเทอร์มาทำอันเทอร่าหรือทำอะไรกลุ่มที่มันช่วยยกกระชับอีกทีลดริ้วรอยอีกทีเนี่ยหรือจะเป็นกลุ่มที่มันช่วยซ่อมแซมผิวนะที่มันกระตุ้นให้ผิวมีการสร้างคอลลาเจนอีกทีเป็นการเสริมเข้าไปค่ะบอกผิวว่าฉันมีแผลแล้วนะเธอมาช่วยซ่อมหน่อยแต่คราวนี้ความสามารถในการซ่อมก่อนที่เราจะฉีดเซลล์เนี่ยมันอาจจะเท่ากับคนอายุ50แต่หลังจากที่เราเอามีการใช้ตัวรีเจเนอร่าเข้ามาช่วยเนี่ยเราก็อาจจะทำให้ตัวผิวเราเนี่ยมันมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจากที่เราใช้ตัวส่วนเซลล์ที่มันเป็นแบบแอคทีฟหน่อยแต่ถามว่าจะกลับเข้าไปเหมือนโอ้เด็กอายุ10ไหมมันจะไม่ขนาดนั้นแต่มันก็จะดูดีขึ้นใช่แต่มันจะดีขึ้นค่ะแล้วเราเอาเซลล์จากตรงไหนมาทำครับคุณหมอตัวผิวใช่ไหมคะใช่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวท้องแขนหลังหูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพราะแต่ว่าแต่ในเมืองไทยเนี่ยจริงๆเราก็ยังไม่ค่อยได้ทำนะอันนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบผ่านมาได้ทำใช่ก็จะเน้นว่าทำผมก่อนดีกว่าผมก่อนดีกว่าใช่ผิวก็ทำเธอมาไปก่อนใช่ใช่ดีกว่าตัวแรงๆหน่อยใช่อันนี้ให้สำหรับคุณป้าแบบ60 70ขึ้นไปอย่างนั้นดีกว่าดีกว่าแม่ที่มากๆแล้วแล้วอยากจะแบบเธอมาก็เอาไม่อยู่อ้าวรีเจเนอราแล้วกันคือใช้วิธีการใช้เอาเลือดจากเอาเซลล์จากบริเวณท้องแขนมาปักมาหลังหูอะไรพวกนี้มาปั่นใช่ไหมคะปั่นกับอะไรคะทำไมต้องปั่นมันจะเป็นเครื่องแยกเซลล์ค่ะแยกเซลล์ออกมาเพื่อที่เราอย่างที่บอกเราไม่ได้เอามาทั้งชิ้นหรอกผมก็ไม่แต่เราจะเอาเพราะตัวเซลล์ที่มันมีความแข็งแรงเอาออกมา
แล้วก็ฉีดกับเข้าไปใหม่ใช่ฉีดกับเข้าที่หน้าใช่ค่ะสนใจมากแฟนลี่สนใจมากงั้นสมมติว่าจริงๆมันมีวิธีง่ายๆกว่านั้นอะไรคะอะไรคะแค่เรามาทำพวกกลุ่มเทอร์มาใช้ในเรื่องของการแบบดูแลเนี่ยมันก็ดีแล้วไม่จำเป็นต้องถึงขั้นฉีดเซลล์ต่อให้อายุ60 70นะก็ยังสามารถที่จะขึ้นได้อ๋อคือไม่ต้องกังวลขนาดนั้นไม่ต้องกังวลขนาดนั้นต้องประมาณว่าทำเทอร์มาแล้วเกินเยียวยาแล้วถึงค่อยแบบเอา regenera เนี่ยเข้าไปช่วยแล้วค่อยเทอร์มาอีกรอบอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นก็ไม่มักจะไม่พบคนไข้ขนาดนั้นไหมคะไม่ค่อยเจอน้อยมากบอกว่าไม่เจอเพราะว่าเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยมันก็ช่วยได้มากแล้วอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้เทรนที่มันมาคือคนไข้ต้องการเจ็บตัวน้อยออกไปแล้วก็แบบสวยเลยทุกคนมากด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่มีหรือว่าด้วยตัวยาต่างๆที่เรามีวิตามินที่เรามีเดี๋ยวนี้มันตอบค่อนข้างจะตอบโจทย์ยกเว้นแค่เรื่องเดียวเนี่ยเรื่องผมเนี่ยมันยากมากจริงๆค่ะสังเกตขนาดปลูกก็แล้วถ่ายก็แล้วทุกอย่างมันจะขึ้นยากหรือจะมีตัวนี้ที่เข้ามาช่วยเสริมทำให้เหมือนกับการดูแลเนี่ยน้อยลงการที่เราต้องมาเจ็บตัวกับมันน้อยลงแต่อย่างอื่นเนี่ยมันเจ็บตัวน้อยมากอยู่แล้วรีเซลผลก็ดีมากอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าใครมีปัญหาเรื่องเอจจิ้งนะฮะใช้ผมก่อนอันดับแรกเพราะว่าถ้าผมบางไม่ว่าคุณจะอายุ18 19บางคนก็มีปัญหาเรื่องผมบางแล้วก็จะทำให้ดูแก่เกินวัยอยู่แล้วถูกไหมฮะต่อให้หน้าตึงเป๊ะแต่หัวล้านอย่างเงี้ยมันก็ดูแก่ไงคุณเพราะฉะนั้นต้องเน้นที่ศีรษะก่อนเป็นอันดับแรกนะฮะก็วิธีที่คุณหมอมานำเสนอในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจมากนะแล้วก็ดูจะเห็นผลได้ดีกว่าใช้เงินน้อยกว่าใช้เวลาน้อยกว่าด้วยในการที่จะทำถูกไหมฮะน่าสนใจจริงๆอยากไปลองทำบ้างคุณมีปัญหาเหรอผมบางอ่ะคุณคะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรามีฟาร์มผมนะคะฟาร์มผมปลอมทั้งนั้นเลยค่ะจะบอกว่าต้องติดแฮกันแล้วแต่ก่อนผมหนามากคือพี่เลี้ยงผูกผมให้คือแบบทบเดียวตอนนี้ค่ะนางผูกให้3ทบก็ได้แล้วค่ะอันนี้ก็ควรจะไปแล้วถึงขั้นต้องใช้สเต็มเซลล์แล้วหรือยังคะจะช่วยได้ถ้าเริ่มรู้สึกว่าร่วงเยอะขึ้นไหมตอนนี้เวลาเราสระผมอ่ะนะรู้สึกร่วงเยอะขึ้นไหมบางลงไหมความแบบตัวเส้นผมเนี่ยมันรู้สึกว่าความแข็งแรงของมันน้อยลงไหมจับดูแล้วมันบางลงไหมอย่างบางคนสมัยก่อนจะรู้สึกว่าเส้นผมเส้นใหญ่กว่าตอนพออายุมากขึ้นเฮ้ยทำไมเส้นผมมันเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเล็กมากของเส้นเล็กมากถ้าเราแบบถ้าเราใช้ตอนยิ่งช่วงอย่างเงี้ยค่ะมันดีตรงที่ว่ามันจะไปช่วยฟื้นฟูตัวรากผมเดิมนี่ยิ่งเกิดแบบผลดีมากทำให้เราไม่ต้องมานั่งทำบ่อยแปรรีบไปเลยแต่ถ้าคนที่เป็นเยอะๆ เราก็จะมีตัวอาจจะต้องมีการแบบทำซ้ำมีโอกาสถ้าเป็นเยอะมากๆนะแล้วผมหนูที่ขึ้นมามันจะอยู่ไปอีกนานใช่ไหมคะอยู่ไปอีกนานแล้วก็มันนอกจากผมใหม่ขึ้นผมเก่าผมเดิมเนี่ยมันก็จะทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยอันนี้คือข้อแตกต่างถ้าเวลาเราทำกราฟผมเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะผมใหม่ที่เกิดจากกราฟถูกไหมคะแต่ว่าผมเก่าเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกันเท่าไหร่แต่อันนี้ผมเก่าเนี่ยมันก็จะได้รับผลไปด้วยก็แปลว่าผมเดิมดีขึ้นผมใหม่ก็มายิ่งคนเริ่มเป็นเนี่ยจะเหมาะมากเริ่มเป็นนิดๆเริ่มเป็นนิดๆเรามาทันเวลามีบ้างอะไรเงี้ยครั้งนั้นทันเวลาไหมคะทั้งนั้นอันนี้ก็เริ่มเถิกๆแล้วนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มเถิกๆรู้สึกว่ามันลึกขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนี่จะซูมกันเลยใช่ไหมดีมากซูมผมไปเลยค่ะนี่นี่คุณหมอเนี่ยดูคุณพี่เกอันนี้ถือว่าเริ่มมีปัญหาแล้วควรจะไปปรึกษาเขาเรียกว่าฉีกขวานฟาดค่ะรู้สึกเนี่ยคือตัวผมอ่ะผมไม่รู้สึกแต่ว่านานๆไปจะเป็นแรงกระพือปีกเนี่ยเราเริ่มรู้สึกพอเรา25อย่างที่บอกค่ะอ่ะไม่ได้30อ่ะพอ30ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหม่งๆขึ้นเรื่อยๆเวลาถ่ายรูปมันก็จะรู้สึกว่ามันบางลงใช่ค่ะมันจะของผู้ชายเนี่ยจะมาล้ําขึ้นเรื่อยๆครับคือมันคงเปลี่ยนแปลงทีละนิดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตมันค่ะใช่อย่างผมเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะมาแบบพึบเหมือนเดิมพึบเหมือนเดิมก็พึบเหมือนเดิม3เดือนเนี่ยจะเริ่มเห็นว่ามันขึ้นมามีอ่อนๆขึ้นถ้าพึบเหมือนเดิมนี่ก็ประมาณ6เดือนใช่6เดือนเหมือนกันก็ง่ายๆมันจะค่อยๆขึ้นเดือนนี้คือทำกี่ครั้งครั้งเดียวทำครั้งเดียวแล้วรอ6เดือนเลยใช่ค่ะโอ้ไม่ใช่ไปบ่อยๆเหมือนใน6เดือนนะน่าสนใจมากน่าสนใจมากคุณหมอเดี๋ยวเราไปกันไปกันค่ะเราต้องกำเงินไปเยอะไหมอ่ะตะกี้บอกหลักหมื่นนี่อ่ะอย่างผมของอย่างพี่เค้กเนี่ยตีราคาเลยอย่างผมเท่าไหร่ครับอาจจะประมาณคุณหมอขำเนี่ยประมาณ60,000หกหมื่นแต่อยู่ยาวตลอดชีวิตใช่ค่ะ
ก็จะฝืนลากผมเวลาหมอทำให้ก็จะเน้นตรงจุดที่เรามีปัญหาตรงไหนที่เริ่มบางแล้วก็บำรุงตัวลากผมเดิมด้วยอ่ะอย่างของผมอย่างเงี้ยคุณหมอจะทำมาถึงตรงไหนโทษนะคะก็จะเนี่ยช่วงเนี้ยเริ่มบางหมอก็จะนี่จัดตรงนี้หมดเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยลายผมจะเคยเห็นลายเก่าอยู่ตรงแถวๆนี้นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนี่ยจะเน้นมากหน่อยแล้วก็จะเน้นตรงช่วงลายขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันมีการล้ำขึ้นไปมากกว่านี้แล้วก็จะเป็นช่วงกลางหนังศีรษะโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่กลางตรงเนี้ยตรงขวัญเราต้องอะไรมันจะบางๆมันจะเน้นในค่ะแต่พูดถึงมันดีตรงที่ไม่มีผลข้างเคียงไงมันไม่ได้ใช้แบบเหมือนกินยาคือเสร็จก็กลับบ้านแล้วก็นอนทุกอย่างตามปกติ7วันตัดไหมคนไข้ไม่ต้องมีดาวทามไม่ต้องหยุดงานอาจจะหยุดแค่วันเดียววันที่เรามาทำเสร็จพักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยกินยาผู้หญิงกินยาแบบปวดผมอ่ะขนขึ้นทั้งตัวเลยไม่เวิร์กเลยอ่ะไม่โอเคค่ะคือมันไม่ได้ไปแค่ผมอย่างเดียวมันมาขนอย่างเดียวแขนมาหมดคุณหมอแล้วอย่างแฟนนี่จะกี่บาทคะเนี่ยเนี่ยถ้าแสนนี่ก็มาแล้วนะคะไม่เท่าไหร่โอ้นี่แต่ผมเยอะอยู่นะคะอันนี้เรามีความผมไหมคะอ๋ออันนี้ผมจริงค่ะไหมจริงๆเลยค่ะเนี่ยก็หลัก 60,000 เท่าพี่เค้กไหมคะใช่ใกล้เคียงใกล้เคียงกันแล้วถ้าสมมติเพราะว่ามันจะมีตรงนี้ 60,000 สมมติอย่างที่คุณหมอพูดมาว่าเอ้ยลากผมเดิมมันก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยเนี่ยผมจะย้ำให้มันทั่วศีรษะเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะประมาณสักแสนแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแสนต้นๆนิดๆเพื่อให้มันอยู่ไม่ไปไหนกับผมแล้วใช่ค่ะก็เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นการบำรุงป้องกันฟื้นฟูทำครั้งเดียวจบครั้งเดียวจบแล้วหลังจากนั้นเราก็ดูแลมันอาจจะมีการทำซ้ำอีกทีมันเป็นเรื่องของเซลล์เนาะถ้าสมมติว่าเราทำสีบ่อยเจอเคมีคอลบ่อยแน่นอนว่ามันทำลายตัวรากผมเรามันก็จะทำให้มันมีการเสื่อมเร็วแต่ว่าถ้าเราดูแลดีเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องกลับมาซ้ำนี่ไงมันก็คือเหมือนปลูกแล้วขึ้นเลยเหมือนต้นไม้เอาง่ายๆที่เปรียบเทียบเหมือนกันถ้าเราให้ปุ๋ยมันดีดูแลมันดีมันอยู่กับเราไปเลยค่ะแต่ถ้าพวกนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะเป็นเซลล์มีชีวิตพอถึงเวลาถ้าเราดูแลเขาไม่ดีเออเจอเคมีคอลเจออะไรมันก็อาจจะอ่ะไปเร็วหน่อยก็เหมือนลงทุนครั้งเดียวเอาเป็นว่าปัญหาเส้นผมเนี่ยไม่ได้มีแค่ผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงก็มีเหมือนกันนะฮะเขาก็โอ้ถ้าผู้หญิงศีรษะล้านนี่ก็ลำบากกว่าผู้ชายอีกเนาะพี่อย่าพูดให้หนูกลัวได้ไหมจริงๆเอ้าเพราะว่าถ้าผู้ชายศีรษะล้านก็เป็นโอ้เป็นเรื่องดูดีบางอย่างนะบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าพี่อยากเข้าข้างเพศเดียวกันบางคนก็จะว่าโอ้ดูป๋าดูแบบมีฐานะร่ำรวยเงินเยอะคิดไปเองไม่จริงต่อว่าต่อว่าเอาเป็นว่าไม่ว่าเพศไหนมีผมดีกว่าบุคลิกภาพก็ดีเลิศขึ้นไปถูกต้องค่ะสุดท้ายให้คุณหมอนะครับฝากด้วยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความสวยความงามโดยเฉพาะเส้นผมต้องไปพบคุณหมอที่ไหนฮะค่ะหมออยู่ที่ฟิวเซียคลินิกนะคะก็มี2สาขาก็คือที่เซ็นทรัลบางนาชั้น15กับเอสพนาดรัชดานะคะชั้น2ไหนก็เข้ามาคุยมาดูก่อนก็ได้ดูคลินิกอะไรนะฟิวเซียค่ะฟิวเซียคลินิกนะครับปรึกษาฟรีด้วยเห็นบอกว่าห้ามจีบนะคะคุณหมอโสดไปปรึกษาได้เท่านั้นเอาเบอร์คลินิกได้ไม่ให้เบอร์ส่วนตัวคุณหมอนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนตี้เอจจิ้งนะครับแพทย์หญิงกสิราเข็มพิทักษ์ครับขอบพระคุณมากเลยค่ะย้ำกันอีกสักทีก่อนจะลากันไปนะครับทุกอย่างอยู่ที่อาหารการกินด้วยอยู่ที่การดูแลรักษาร่างกายด้วยต่อให้เรามีเงินเยอะแค่ไหนถ้าปล่อยปละละเลยเขาไม่ดูแลสุขภาพอะไรมันก็สวยขึ้นมาไม่ได้ใช่แถมจะฟื้นกลับมาลำบากกว่าด้วยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันที่อาหารการกินรวมไปถึงไลฟ์สไตล์ของเราด้วยทานอาหารให้ตรงเวลาด้วยครับคุณหมอย้ำตลอดเลยเอาล่ะวันนี้เราทุกคนนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับลากันไปแล้วครับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ10 โมงถึง 11 โมงครับกับพระอาทิตย์ไลฟ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ